เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะรับฟังผ่านทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะรวมไปถึงฟังจากสถานีวิทยุหลายๆสถานีที่เชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้พบกับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะมีประเด็นของผู้บริโภคมานำเสนอกันเป็นประจำช่วงนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกดูดเงินโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะหลังสุดเนี่ยนะคะก็คือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินบอกว่าอยู่ฝ่ายที่ดินออนไลน์แล้วก็โทรเข้าไปหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันของกรมที่ดินปลอมหลอกดูดเงินในบัญชีธนาคารออนไลน์ผู้เสียหายที่เป็นข่าวโด่งดังเลยก็คือผู้ประกาศข่าวคุณประวินมัยบ่ายคอยนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังคะยังมีผู้เสียหายอีกหลายๆคนที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้โทรเข้าไปหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันหลอกดูดเงินเสียหายนะคะอย่างที่มาแจ้งที่ไทย PBS เนี่ยล่าสุดมีอยู่3ท่านแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยโดนหลอกเป็นเงินหลักล้านบาทสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์นะคะบอกว่าเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังคะข้อมูลณวันที่8สิงหาคมเนี่ยมีประชาชนแจ้งความออนไลน์ทางเว็บไซต์ thaipoliceonline.com มากถึง615เรื่องแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน์ทั้งนั้นเลยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะน่าจะเป็นประเด็นระดับชาติวันนี้เป็นโอกาสดีค่ะที่ทางรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคเนี่ยนะคะได้เรียนเชิญทางด้านของพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทนะคะเข้ามาพูดคุยในรายการมาถามท่านนะคะว่าวิธีการทำงานของตำรวจไซเบอร์ในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วถ้าประชาชนถูกหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินหรือถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรเข้ามาหลอกเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ขอต้อนรับทางด้านของพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ท่านมาถึงห้องส่งเลยนะคะขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะครับยินดีครับท่านก็คงจะอยู่กับข้อมูลหรือ Data เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากพอสมควรอยู่แล้วยิ่งโดยช่วงนี้นะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นมากขึ้นทุกวันแบบนี้ค่ะคือปัญหาเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์วันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นอาชญากรรมข้ามชาติไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาไม่ได้หลอกประเทศไทยประเทศเดียวเขาหลอกทุกคนทั่วโลกนะครับแล้วก็มีการมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเอาคนของประเทศนั้นๆไปหลอกคนประเทศตัวเองให้หลงเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นมันคือปัญหาระดับประเทศปัญหาระดับชาติแล้วก็นานาชาติเนี่ยให้ความสนใจในการแก้ปัญหาเราเองเป็นประเทศนึงที่โดนโจมตีในเรื่องแบบนี้แล้วก็โชคดีที่มีการตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าตำรวจไซเบอร์หรือบช.สอทขึ้นมาในช่วงประมาณ2ปีกว่าจึงทำให้เราเก็บสถิติสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มีการออกกฎหมายที่เรียกว่าพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2566ทำให้เรามีเครื่องมือในการที่จะกำกับดูแลควบคุมสถานการณ์แล้ววันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาคธนาคารหรือฝ่ายโทรศัพท์มือถือก็ให้ความร่วมมือดีขึ้นนะครับก็เชื่อว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราน่าจะทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการระงับยับยั้งเส้นทางการเงินของคนร้ายไม่ให้ออกไปนอกประเทศแล้วก็นำเงินตรงนี้มาคืนให้กับผู้เสียหายนะครับค่ะอย่างตอนนี้ขั้นตอนถ้าเกิดว่าเราถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันอย่างกรมที่ดินแล้วเราเผลอด้วยความเข้าใจผิดหรือว่าด้วยความกลัวอย่างกรณีของคุณประวินมัยซึ่งเธอเองอยู่กับข่าวตลอดแน่ใจว่าเธอคงจะตามเรื่องนี้อยู่พอสมควรแต่มิจฉาชีพมักจะมีกลวิธีใหม่ๆแอบอ้างด้วยสร้างความกลัวให้กับผู้บริโภคหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าเราโดนหลอกการดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดควรจะทำอย่างไรคะการดำเนินการในขั้นตอนแรกเมื่อเรามีการหลงเชื่อโอนเงินไปให้กับคนร้ายแล้วต้องรีบติดต่อธนาคารต้นทางที่เป็นของเราเองนะครับจะมีเบอร์สายด่วนให้เราโทรไปติดต่อแล้วก็แจ้งว่าเราโดนหลอกเรื่องอะไรยังไงด้วยบัญชีอะไรโอนเงินไปเท่าไหร่เมื่อวันเวลาเท่าไหร่ธนาคารจะตรวจสอบครับว่ามีการโอนเงินไปบัญชีปลายทางที่เป็นบัญชีม้าจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเขาจะติดต่อระงับยับยั้งไปบัญชีปลายทาง
บัญชีปลายทางก็จะติดต่อไปบัญชีต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เส้นทางการเงินเนี่ยถูกระงับยับยั้งหลังจากนั้นเนี่ยทางธนาคารจะให้หมายเลขนะอ้างอิงที่เราเรียกว่าแบงค์ ID ให้กับผู้เสียหายผู้เสียหายสามารถเอาหมายเลขแบงค์ ID ตัวนี้นะครับมากรอกในระบบรับแจ้งความออนไลน์ของเจ้าที่ตำรวจได้ที่ thaipoliceonline.com ค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้มาเชื่อมโยงกันเราจะขอข้อมูลไปที่ธนาคารว่าเคสที่ผู้เสียหายโดนหลอกแบบนี้มีพยานหลักฐานอย่างไรบ้างทางแบงก์ก็จะอ้างอิงจากแบงค์ ID ตัวนี้นะครับแล้วก็รายงานมาที่เจ้าที่ตำรวจถ้ามีเงินเหลือเราก็จะติดต่อผู้เสียหายที่จะขอคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้ครับค่ะแต่ว่าระยะเวลาล่ะคะมันรวดเร็วได้ขนาดไหนเพราะว่าเท่าที่ได้เคยสอบถามในเวทีเสวนาเกี่ยวกับภัยทุจริตทางการเงินที่จัดโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยค่ะทางสมาคมธนาคารไทยแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยกว่าจะระงับบัญชีได้อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย7วันซึ่งอาจจะไม่ทันการอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอย่างนี้ครับต้องเรียนว่าธนาคารระงับการทำธุรกรรมออนไลน์ทันทีหลังจากที่ผู้เสียหายแจ้งค่ะนะครับแต่เรายังไม่เรียกว่าเป็นการอายัดคือหมายความว่าบัญชีนั้นไม่สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้แค่ออนไลน์แต่ว่าถ้าไปเบิกเคาน์เตอร์ยังได้อยู่ใช่ครับเบิกเคาน์เตอร์ได้แต่ก็ต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าตัวจริงถ้าคนที่ไปกดเงินหรือไปเอาออกจากธนาคารก็ต้องถูกจับกุมดำเนินคดีค่ะนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วคนร้ายเนี่ยเขาจะทำธุรกรรมออนไลน์จากประเทศเพื่อนบ้านในการโอนเงินเป็นหลักดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องนำเรียนว่าสิ่งที่เราเข้าใจว่า7วันเนี่ยคือระยะเวลาในการที่เจ้าที่ตำรวจจะตรวจสอบแล้วแจ้งอายัดอย่างถาวรนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการแจ้งธนาคารเนี่ยคือระงับการทำธุรกรรมให้เรียบร้อยแล้วทุกทอดนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบยังมีผู้เสียหายบางคนนะคะยังบอกว่าการดำเนินการของต่างธนาคารการบางทีเนี่ยขั้นตอนก็ไม่เหมือนกันอย่างผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกแฮ็กแม้แต่เป็นสลากดิจิทัลนะคะสลากที่ออมเงินนะคะของธนาคารสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะอายัดค่อนข้างช้าแบบนี้คือมาตรฐานของธนาคารทางตำรวจไซเบอร์เองได้มีการประสานทางสมาคมธนาคารไทยแล้วเขาตอบรับเป็นยังไงคะมาตรฐานควรจะเป็นแบบเดียวกันไหมคะใช่ครับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมากำกับดูแลแล้วก็ให้นโยบายไปว่าทุกธนาคารต้องทำแบบนี้เหมือนกัน อย่างเช่นเรื่องของการสแกนใบหน้าก็มีการขีดเส้นให้ทุกคนทำตามให้ได้นะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ก็ต้องนำเรียนว่าอาจจะมีบางธนาคารที่ศักยภาพไม่เท่ากับแบงก์ใหญ่ก็อาจจะเลยกำหนดเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้บ้างนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าทุกคนพยายามเดินไปในทิศทางที่นโยบายกำหนดแต่อาจจะทำไม่ได้ 100% แต่ทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับค่ะอันนี้ก็อยากจะฝากด้วยนะคะซึ่งทางตำรวจไซเบอร์อาจจะมีข้อมูลที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นไปได้ไหมคะว่าการส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้กับทั้งสถาบันการเงินรวมถึงหน่วยงานอื่นๆเพื่อประสานกันระงับถ้ามันเกิดปัญหาแล้วได้อย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะครับตอนนี้ระบบสถาบันการเงินเนี่ยต้องนำเรียนว่าเราทำ MOU กันวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น MOU ระหว่างภาคธนาคารนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงดิจิตอลนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI แล้วก็ปปง.วันนี้ทำ MOU กันตามพ.ร.ก.ฉบับนี้นะครับว่าวิธีการแลกเปลี่ยนวิธีการที่จะติดต่อสื่อสารกันจะทำอย่างไรเราจะมีการใช้ระบบตัวที่เรียกว่า ITMX ของทางสมาคมธนาคารที่พัฒนาขึ้นมาซึ่งระบบตัวนี้นะครับจะเป็นกลไกที่ เวลาเราทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคธนาคารหรือทางผู้รักษากฎหมายเราจะใช้ระบบตัวนี้เป็นหลักในเรื่องการเงินดังนั้นเมื่อเราใช้ระบบนี้หมายความว่าเมื่อผู้เสียหายแจ้งเข้ามาธนาคารแรกแจ้งเข้าไปในระบบ ITMX ทุกธนาคารจะได้รับข้อมูลตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ดำเนินการทันทีบางเรื่องเราสามารถทำอัตโนมัติได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบหรือไประงับยับยั้งใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราเริ่มพัฒนาแล้วแต่อาจจะต้องใช้เวลาจนกว่าที่จะสมบูรณ์นะครับก็คงใช้เวลาพอสมควรแต่คิดว่าคงไม่เกินปีนี้เราน่าจะเริ่มใช้ระบบตัวนี้ได้ค่ะระบบนี้ก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานทุกหน่วยงานที่จะมาใช้ร่วมกันอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นระบบใหญ่นะฮะของภาคธนาคารที่เขาจะติดต่อสื่อสารร่วมกันเลยในเรื่องของการระงับยับยั้งเฉพาะธนาคารแต่ว่าตำรวจไซเบอร์หรือว่า DSI หรือว่า DE ก็จะเข้าไปด้วยหรือเปล่าคะถูกครับก็ของตำรวจไซเบอร์เราเนี่ยเราก็มีแนวคิดที่เราจะไปเชื่อมต่อระบบตัวนี้เพื่อที่จะแจ้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ขอข้อมูลจากภาคธนาคารเ
ราะฉะนั้นการทำงานในอนาคตเราจะใช้ระบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับวันนี้เราใช้วิธีการแจ้งทางโทรศัพท์หรือแจ้งผ่านทางอีเมลธนาคารที่เกี่ยวข้องก็ไปดำเนินการแล้วก็แจ้งกันเป็นทอดๆนะครับถามว่ามันก็อาจจะช้ากว่าระบบที่ออโตเมตนะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากที่เราใช้เวลาทำเป็นหนังสือราชการส่งให้เป็นทอดๆตอบไปตอบกลับใช้เวลาเดือนนึงกว่าจะไปถึงเส้นทางปลายทางนะครับแต่วันนี้ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ไปถึงปลายทางเรียบร้อยเพราะธนาคารเขาประสานกันเองด้วยทางโทรศัพท์ด้วยระบบของเขาเองนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการแจ้งจากผู้เสียหายโดยเฉพาะเรื่องของการอายัดบัญชีธนาคารซึ่งตอนนี้เนี่ยอายัดชั่วคราวได้แต่ว่าถ้าจะอายัดถาวรก็ต้องใช้เวลา7วันนะคะแต่ว่าการตามเงินคืนล่ะคะโดยเฉพาะเรื่องของบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะท่านตอนนี้ปัญหามันคืออะไรคะปัญหาก็อย่างนี้นะครับว่าพอเรามีมาตรการเพื่อที่จะระงับยับยั้งเส้นทางการเงินทั้งหมดแล้วเนี่ยบางทีเงินมันอาจจะมีค้างไว้อยู่ในระบบเพราะว่าเราระงับทันหรือบางทีไปติดเงื่อนไขตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดว่าโอนเงินเกิน 50,000 บาทต้องสแกนใบหน้าบัญชีม้าเขาอาจจะหาคนมาสแกนไม่ได้เงินก็ยังค้างอยู่ตรงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาเงินคืนนี่คือโจทย์ข้อที่1ที่เราจะพยายามว่าจะออกมาตรการออกกลไกหรือออกคำสั่งอะไรมาเพื่อที่จะให้มีแนวทางปฏิบัติในการที่จะเอาเงินที่เราระงับยับยั้งได้คืนให้กับผู้เสียหายอันที่สองเนี่ยคือคนร้ายเขาเปลี่ยนวิธีการพอเขารู้ว่าเงินออกไม่ได้เขาก็จะพยายามหาช่องทางที่จะเอาเงินออกได้ซึ่งล่าสุดเนี่ยจากการที่เราทำงานร่วมกันทดลองทำเป็นลักษณะวอลลุ่มนะฮะแล้วก็ประชุมผ่านทางออนไลน์กันเราเห็นว่าคนร้ายเอาเงินออกไปในช่องทางสุดท้ายโดยการเอาออกจากตู้ ATM แบบที่ไม่ได้ใช้บัตรนะครับใช้การกดโค้ดนะครับเพราะฉะนั้นทุกธนาคารก็รับรู้สภาพปัญหาแล้วรีบไปอุดช่องว่างตรงจุดนี้ดังนั้นวันนี้นะผมก็นำเรียนว่าเราต้องพยายามยกระดับการทำงานที่เราคิดว่าเร็วแล้วใช้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเราอาจจะต้องมาเอาคดีสำคัญที่เกินล้านบาทเนี่ยมาประชุมเป็นวอลลุ่มทุกวันแล้วก็ไล่เส้นทางการเงินแล้วก็ระงับยับยั้งบัญชีซิมผีบัญชีม้าที่เกี่ยวข้องใครใช้ชื่อนี้นะครับในการกระทำความผิดคุณต้องโดนระงับทุกบัญชีนะครับใช้ซิมนี้ทุกบัญชีคุณก็ต้องโดนทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถทำแบบนี้ได้ใช่ไหมคะยังทำไม่ได้เนื่องจากว่าเราต้องไปใช้กลไกของทางปปง.ที่เรียกว่า HR03 ก็คือให้เจ้าที่เป็นคนยืนยันแจ้งไปว่าบัญชีเนี้ยเป็นการกระทำความผิดใครใช้ชื่อนี้จะต้องถูกระงับยับยั้งทั้งหมดนะครับซึ่งกว่าจะไปเข้าที่ประชุมของปปง.ก็ต้องใช้เวลากว่าปปง.จะแจ้งไปที่ธนาคารก็ใช้เวลาจริงๆแล้วกลไกของกฎหมายพ.ร.ก.ฉบับนี้ให้อำนาจนะครับทางธนาคารสามารถดำเนินการได้อยู่แล้วแม้กระทั่งค่ายมือถือเองเนี่ยอะไรที่เป็นเหตุต้องสงสัยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดำเนินการได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็มีการตีความว่าเพื่อให้ปลอดภัยต้องให้เจ้าที่เป็นคนแจ้งเพราะฉะนั้นการที่จะให้เจ้าที่แจ้งและตรวจสอบมันต้องใช้เวลานะครับจริงๆแล้วทางออกก็คือว่าทางธนาคารเองเนี่ยก็ควรที่จะดำเนินการตรงนี้ด้วยตัวเองอะไรที่มันมีหลักฐานชัดเจนด้วยวินยูชนในฐานะสถาบันการเงินเนี่ยก็ควรจะรับรู้ได้ว่ามันผิดปกติมันไม่ใช่ธุรกรรมปกติหรอกในเมื่อคุณใช้ชื่อเดียวกันเนี่ยเปิดบัญชีหลอกคนอื่นบัญชีอื่นมันก็ได้จะเป็นบัญชีหลอกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องฝากไปทางสถาบันการเงินทุกสถาบันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงก์หรือนอนแบงก์อะไรก็ตามใช่ไหมคะท่านเพราะว่าคือธนาคารเนี่ยจะมีข้อมูลของลูกค้าอยู่แล้วถึงแม้ว่าประชาชนทุกคนจะเป็นลูกค้าธนาคารก็จริงและธนาคารเนี่ยก็คือทำธุรกิจก็จริงแต่ว่าธุรกิจไหนที่มันส่อว่ามันจะไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นๆเช่นบัญชีม้าหรือพวกมิจฉาชีพที่อยู่รอบๆประเทศไทยอย่างเงี้ยธนาคารเองก็ต้องพยายามรักษาประโยชน์หรือผลประโยชน์ของลูกค้าที่มีความสุจริตใช่ไหมคะใช่ครับเพื่อป้องกันระบบการเงินของประเทศที่เสียหายเห็นบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีสถิติว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่คนไทยโดนหลอกไปเนี่ย 70,000 กว่าล้านบาทซึ่งมันมหาศาลมากนะคะเพราะว่าผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยก็คือบางคนเป็นข้าราชการเกษียณมีเงินเก็บหรือบางคนอยากจะลงทุนหลักล้านบาทอย่างเงี้ยมันทั้งชีวิตของเขาเลยก็มีใช่ไหมคะท่านแต่ว่าในเรื่องของอีกหน่วยงานนึงที่กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมนั่นก็คือกสทช.ตรงนี้ทางตำรวจไซเบอร์ประสานงานหรือว่ามีการทำงานร่วมกันยังไงบ้างคะเราประชุมด้วยกันเนี่ยนะครับเกือบตลอดนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางหานโยบายว่าเราจะช่วยกันจัดการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรให้ตรงจุดอย่างในกรณีของแอปพลิเคชันดูดเงิน
เราสังเกตว่าคนร้ายจะใช้วิธีการติดต่อมาครั้งแรกเนี่ยก็คือส่ง SMS มาแล้วก็มีลิงก์อ้างว่าเป็นหน่วยงานต่างๆแล้วคุณจะต้องติดต่อเจ้าที่โดยการกดลิงก์นี้เพื่อแอดไลน์แล้วไปคุยต่อในตัวไลน์แอปพลิเคชันของปลอมที่เป็นของหน่วยงานต่างๆที่เขาอ้างขึ้นมาดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผู้เสียหายคนไทยเนี่ยหลงเชื่อพอไปคุยต่อก็ยิ่งหลงเชื่อเข้าไปใหญ่เพราะคิดว่ามันมีเรื่องราวที่น่าเชื่อถือจริงดังนั้นก็เลยสามารถที่จะแอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการต่างๆได้เรากำลังพยายามพูดคุยว่าทำยังไงถึงจะไม่ให้มีการส่งลิงก์เลย 100% ในประเทศไทยหรือถ้าจำเป็นต้องส่งลิงก์จริงๆเนี่ยอาจจะต้องเป็นลิงก์ที่ใช้เว็บเป็นประเทศไทยก็คือ .th อย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นนโยบายในภาพใหญ่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการถือครองซิมโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็ทางกสทช.เนี่ยกำลังขับเคลื่อนใครที่ถือครองเกิน5ซิมจะมีการออกประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะระงับยับยั้งและไม่มารายงานตัวก็จะระงับยับยั้งนะครับเพื่อไม่ให้ซิมพวกนี้ใช้งานได้ใครที่เป็นชาวต่างด้าวแล้วเปิดซิมโทรศัพท์ใช้จำนวนมากเราจะให้การเพ่งเล็งนะไม่ให้ไปเชื่อมต่อกับเรื่องของบัญชีธนาคารต่างๆได้ค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราพยายามหากลไกในการแก้ปัญหาจับกลุ่มคนที่ซื้อขายซิมผีใครเป็นธุระจัดหาเรามีการกวาดล้างจับกลุ่มดำเนินคดีในช่วง20วันเนี่ยนะครับในเดือนต้นเดือนประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่านผบ.ตร.ท่านก็สั่งการลงไปให้ระดมกวาดล้างเราจับกลุ่มพวกซิมผีบัญชีม้าแล้วก็ธุระจัดหาซิมผีบัญชีม้ารวมๆกันหลายร้อยคดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะขับเคลื่อนตามพระราชกำหนดตัวนี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาได้รับคำตอบจากกสทช.เหมือนกันนะคะว่าถ้าใครถือครองจริงๆแล้วอ่ะการซื้อซิมโทรศัพท์ตอนนี้ก็ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่เกิน5ซิมก็เลยมีคำถามว่าเอ๊ะ1คนใช้5ซิมถ้าคนปกติโดยทั่วไปจะใช้ถึงหรอโทรศัพท์5เครื่องหรือบางเครื่องมี2ซิมใช้โทรศัพท์3เครื่องเป็นต้นอย่างเงี้ยมันก็มากเกินไปทีนี้กสทช.บอกว่ามันก็มีอีกรูปแบบนึงก็คือว่าถ้าใครถือครองซิมโทรศัพท์100ซิมก็ต้องไปแจ้งกับกสทช.ว่าใช้ไปทำเพื่ออะไรแต่หลายคนก็มองว่ามันช้าเกินไปเพราะว่าคนเหล่านี้บางทีคือกว้านซื้อซิมอย่างที่ท่านบอกอะค่ะว่ากว้านซื้อซิมแล้วก็มาจ้างให้คนประชาชนทั่วไปเนี่ยไปลงทะเบียนซิมซึ่งตอนนี้ใครจะเอาซิมไปใช้อะไรก็ได้นอกประเทศในประเทศอะไรก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะต่อไปก็คือว่าจะพยายามผลักดันไม่ให้เกิน5ซิมแล้วใช่ไหมคะครับจริงๆนี่เป็นความพยายามมาค่อนข้างยาวนานนะครับในความคิดของทางตำรวจเราก็มองว่าถ้าใครมีเกิน5ซิมก็ระงับไปให้หมดเลยแล้วก็ให้มารายงานตัวนะครับทางกสช.เองก็เกรงว่าจะไปขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญไปขัดสิทธิเสรีภาพอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดว่าต้องใช้เรื่องของการออกประกาศมาให้เรียบร้อยจริงๆก่อนหน้านี้เคยออกประกาศไปแล้วอ๋อเหรอคะนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วแต่ว่าไม่สามารถบังคับได้จริงวันนี้ก็เลยต้องมีการมาทบทวนเพื่อที่จะมากระชับแล้วก็ทำงานตรงนี้อย่างจริงจังค่ะมันติดตรงไหนคะที่ไม่สามารถบังคับได้จริงกับเรกูเลเตอร์ผู้ให้บริการหรือเปล่าคือเรกูเลเตอร์เนี่ยมองว่าตัวเองไม่มีอำนาจในการที่จะทำตรงนี้นะครับก็เกิดการตีความทางค่ายมือถือเองก็บอกว่าตัวเองทำสัญญากับทางกสทช.แต่ร้านซิมตู้ไม่ได้ทำสัญญากับกสทช.กสทช.ไปบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราถึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดในเรื่องของเงื่อนไขการใช้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือเรกูเลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกสทช.เองเนี่ยจะต้องมีข้อกำหนดว่าใครที่จะไปใช้เซอร์วิสตรงนี้คุณจะต้องรับเงื่อนไขการใช้บริการแบบนี้ถ้าพบว่าไปเกี่ยวพันกับการกระทำความผิดหรือเชื่อว่าจะไปใช้ในการกระทำความผิดเรามีสิทธิ์ในการระงับยับยั้งได้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางมาเลเซียเขาทำสำเร็จแล้วนะครับบางอย่างเราไม่ต้องคิดเองเราไปเอาโมเดลที่เขาทำสำเร็จแล้วมาใช้ได้เลยนะครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามาเลเซียเนี่ยเขาจัดการปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ท่านบอกได้ยังไงบ้างสิ่งแรกก็คือเขาทำเป็นกฎหมายเรียกว่าเป็นกฎหมายระดับชาติให้ธนาคารให้ทางค่ายมือถือให้เจ้าที่ตำรวจปปง.ธนาคารแห่งประเทศไทยมาทำงานร่วมกันเป็นกฎหมายเลยนะครับออกมาให้เป็นกฎหมายแล้วก็มาทำงานร่วมกันเป็นคอลเซ็นเตอร์คล้ายๆเป็นวอลลุ่มนะครับส่วนสำคัญก็คือว่าเขามีมาตรการทางนโยบายในระดับชาติของเขาชัดเจนก็คือไม่ให้ส่งลิงก์ผ่าน SMS 100% อันนี้เขาทำเรียบร้อยแล้วนะครับมีมาตรการในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เวลามีคนแจ้งเข้ามาในวอลลุ่มเนี่ยนะครับเ
ขาจะรับคดีที่มีความสำคัญเร่งด่วนไม่เกิน24ชั่วโมงแล้วก็ไล่เส้นทางตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะแล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะไปดำเนินคดีระงับยับยั้งนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เห็นภาพชัดเจนว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนเงินยังเหลืออยู่ในระบบไหมทำให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วแต่ในส่วนของกฎหมายประเทศไทยเราเองเนี่ยเราเขียนแค่ว่ามีหน้าที่นะครับทำอะไรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ไม่ผิดกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราเขียนไว้กว้างๆการทำงานร่วมกันเราไม่ได้เขียนว่าทำงานยังไงนะครับวิธีการทำงานก็อยู่ที่เราไปตกลงร่วมกันดังนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เราพยายามยกระดับว่าทำยังไงให้เป็นวอลลุ่มเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราทดลองทำไปแล้วเป็นเวอร์ชวลวอลลุ่มประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ทำงานร่วมกันก็สามารถไล่เส้นทางตั้งแต่ต้นไปจนจบเนี่ยของคนร้ายภายในเวลาประมาณ10กว่านาทีเร็วมากแล้วก็ระงับยับยั้งคนที่ใช้ซิมผีบัญชีม้าชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นกลไกที่เรารู้ละทำได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีการออกคำสั่งหรือข้อตกลงอะไรร่วมกันบางอย่างให้เกิดความชอบธรรมในการทำงานค่ะแล้วท่านอยากจะผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะอยู่รอบๆประเทศเราไม่ต้องบอกนะว่าเป็นประเทศไหนบ้างแต่ว่ากฎหมายไทยก็ไม่สามารถเข้าไปจัดการถึงอาณาบริเวณของประเทศอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะท่านอยากจะส่งเสียงดังๆถึงใครบ้างในการที่จะทำความร่วมมือกับต่างประเทศตรงนี้จริงๆเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องนโยบายระดับประเทศที่รัฐบาลนะครับซึ่งอาจจะต้องฝากรัฐบาลชุดใหม่ที่ต้องไปเจรจากับผู้นำประเทศนะครับว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้แล้วประเทศไทยเราเนี่ยสูญเสียไปเป็นจำนวนมากในขณะที่ประเทศเขาเองก็รู้อยู่แล้วว่าบุคคลพวกเนี้ยมาตั้งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งตึกนะครับถามว่าเรารู้ได้ยังไงไม่ใช่เรารู้ประเทศเดียวนะครับประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาก็ไปหาข่าวแล้วก็มานำเสนอให้เห็นเลยครับว่าในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยทั้งตึกนี่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์แบ่งเป็นภูมิภาคในอีกส่วนหนึ่งมีการเอาคนไปค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้คนประเทศนั้นไปทรมานแล้วก็ไปหลอกลวงคนประเทศตัวเองดังนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับนานาชาตินะครับระดับโลกนะฮะที่หลอกลวงไปทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเราต้องไปเจรจาไปพูดคุยและไปกดดันนะครับคือเราถ้าเราปล่อยให้เขาให้ความร่วมมืออย่างเดียวไม่มีทางแก้ปัญหาได้สำเร็จอีกส่วนหนึ่งก็คือในประเทศเราเองเนี่ยก็ควรจะต้องมีผมคิดว่าต้องมีอย่างน้อยนะครับระดับรองนายกที่ดูแลความมั่นคงของประเทศเนี่ยมาเป็นประธานในการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อที่จะดูว่าตรงจุดไหนที่มันไม่ขับเคลื่อนตามที่คุยกันไว้แล้วก็ขับเคลื่อนกันทุกสัปดาห์ทุกเดือนเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าปัญหานี่มันได้รับการคลี่คลายไปหรือยังตัวเลขเป็นยังไงติดที่ไหนถ้าตรงไหนติดก็อาจจะต้องออกกฎหมายเร่งด่วนมาจัดการใครไม่ปฏิบัติตามจะต้องทำยังไงไม่วันนี้เรามาทำงานร่วมกันเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ระดับเท่ากันแต่ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปสั่งการหรือมีบทลงโทษตัวพรก.ฉบับนี้ต้องนำเรียนว่าเป็นความร่วมมือแค่นั้นใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้มีการกำหนดบทลงโทษไม่ทำไม่ได้มีการกำหนดว่าผิดอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นความร่วมมือที่ทุกคนอยากจะมาช่วยกันทำนะครับก็เลยยังไม่ได้เขียนบทลงโทษเอาไว้แต่ในที่สุดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราทดลองทำไปแล้วแล้วมันยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการยกระดับกฎหมายตัวนี้ให้มันมีบทลงโทษเพื่อที่จะทำให้มันมีการขับเคลื่อนค่ะก็หวังว่าเสียงของเราก็จะส่งไปถึงผู้บริหารบ้านเมืองในชุดถัดไปคิดว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยเท่าที่ฟังมาจากสื่อสังคมออนไลน์อะไรต่างๆจากผู้เสียหายก็ดีเนี่ยตอนนี้คือเขาก็ทุกข์ใจมากอยู่แล้วนะคะท่านทุกข์ใจมากแล้วก็บอกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยชอบประเทศไทยแล้วก็ยังหากินกับคนไทยจากที่ท่านบอกว่าเหมือนตึกหนึ่งแบ่งคนทำงานมิจฉาชีพเนี่ยเป็นภูมิภาคคนไทยมาหลอกคนไทยส่วนคนจีนเขาเองก็ถูกหลอกคนจีนนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นว่าแค่ความร่วมมือคงไม่พอใช่ไหมคะน่าจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกสร้างความเสียหายในระบบเศรษฐกิจเป็นปัญหาเศรษฐกิจโลกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเงินที่หลอกไปเนี่ยท่านครับจากการสอบสวนที่ผ่านมาแก๊งมิจฉาชีพเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไรคะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับจากการที่เราจับกลุ่มจีนเทานะครับได้นะสองเคสใหญ่ๆนะครับเคสแรกก็คือตู้ห่าวนะครับเราเริ่มพบแล้วว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์ค่ะอีกเคสหนึ่งที่เราจับได้เนี่ยก็คือเรื่องของการหลอกให้ลงทุนซึ่งตรงจุดนี้นะครับคนจีนสองคนที่เราจับได้ในเมืองไทย
ก็คือเป็นหัวหน้าแก๊งนะครับไปคุมแก๊งที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราไปก่ออาชญากรรมเอาเงินไปเสร็จเรียบร้อยก็เอาเงินโอนไปที่คริปโตเคอเรนซีเงินคริปโตเคอเรนซีก็จะโอนมาให้กลุ่มพวกนี้ที่เรียกว่าจีนเทามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบ้านเรานะครับมาลงทุนในประเทศไทยดูเหมือนกับเป็นนักธุรกิจปกติเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเราเอาเงินของเราเนี่ยแหละไปให้คนกลุ่มนี้แล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยที่เรามองว่าพวกนี้เป็นคนที่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นคนที่มีเงินแล้วมาลงทุนในเมืองไทยแต่วิธีการที่ได้เงินมาเนี่ยคือได้มาจากของคนไทยเนี่ยแหละครับเราเรียกกลุ่มพวกนี้ว่าจีนเทานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็รู้ละปัญหารู้โครงสร้างนะครับแล้ววันนี้เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศต่างๆนะครับเพื่อที่จะสามารถไปถึงต้นตอให้เขาไปจัดการคนของประเทศเขาได้อันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันแต่ท้ายสุดผมคิดว่าเราต้องให้หลักคิดกับคนไทยว่าเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรให้มันกระชับสั้นแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับก็อยากจะฝากงี้นะครับว่าวันนี้วิธีการดูแลตัวเองง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อมีเจ้าที่โทรมาทำให้เรากลัวอะไรก็ตามผมอยากใช้วิธีการง่ายๆว่าให้ท่านตัดสายทิ้งเลยแล้วโทรกลับทันทีไม่ต้องไปพูดต่อว่าอะไรยังไงเป็นยังไงนะครับตัดสายทิ้งแล้วลองโทรกลับถ้าโทรกลับไม่ได้เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับเพราะพวกนี้จะรับสายไม่ได้เพราะเขาใช้อินเทอร์เน็ตในการโทรหาเราหรือบางทีเขาก็ใช้เป็นซิมเติมเงินตามตะเข็บชายแดนเขาจะไม่ยอมรับเขาจะโทรหลอกอย่างเดียวแต่เขาจะไม่ยอมรับสายอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆหรือถ้าเกิดโทรมาแล้วมีคำพูดว่าขอยืมเงินจำได้ไหมเป็นใครนะครับหรือเป็นเสียงอัตโนมัตินะครับที่บันทึกเทปไว้ล่วงหน้าอันนี้คือวิธีการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งสิ้นดังนั้นตัดประเด็นตัวนี้ไปก่อนนะครับว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะได้มีภูมิมีวิธีการคิดนะครับว่าไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงอ้างเป็นเจ้าที่คุณไปพัวพันกับการกระทำความผิดตัดสายทิ้งโทรกลับยืนยันได้ว่าคอลเซ็นเตอร์หรือไม่นะครับอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนทำงานทำธุรกิจกู้เงินมีการอ้างบริษัทมีชื่อเสียงบุคคลมีชื่อเสียงอย่าไปหลงเชื่อครับอย่าไปคุยผ่านไลน์แอปพลิเคชันคุยผ่านโซเชียลมีเดียพวกนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยให้มองหาว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไหมถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์แล้วโทรไปคุยด้วยติดต่อได้นะครับอย่าไปลงทุนอย่าไปกู้เงินทำงานทำธุรกิจด้วยโดยเด็ดขาดหรือแม้กระทั่งซื้อของออนไลน์ถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์พ่อค้าแม่ค้าให้ติดต่ออย่าไปซื้อด้วยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีบลูมาร์คที่ได้รับการยืนยันจากพวก Facebook แล้วว่ามีตัวตนจริงนะฮะถ้าไม่มีบลูมาร์คก็ต้องมีเบอร์โทรถ้าไม่มีพวกนี้อย่าไปติดต่อซื้อขายด้วยมันก็จะทำให้ธุรกิจของการหลอกซื้อขายของออนไลน์เนี่ยหายไปจากสังคมไทยนะครับส่วนถัดมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันดูดเงินที่สำคัญมากปลอมเป็นหน่วยงานต่างๆได้เยอะแยะมากมายผมอยากให้หลักคิดง่ายๆนะครับว่าถ้าไม่อยากโดนเรื่องของแอปพลิเคชันดูดเงิน 1. อยากกดลิงก์ใน SMS 2. อย่าไปแอดไลน์เป็นเพื่อนนะครับไม่ว่าจะใช้วิธีการไหนก็ตามแล้วขอให้แอดไลน์เป็นคุยกับเจ้าหน้าที่อย่าไปแอดไลน์โดยเด็ดขาดอันที่3เขาจะหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันอย่าไปติดตั้งแอปพลิเคชันตามที่เขาบอกให้เข้าไปเว็บนู้นกดลิงก์นี้นะครับให้ถามว่าแอปเขาชื่ออะไรถ้าเป็นแอปของจริงเนี่ยมันจะต้องสามารถที่เราจะต้องไปเปิดจาก Google Play แล้วเราไปค้นหาแล้วเราก็ไปติดตั้งได้อันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องในการติดตั้งอย่าไปหลงเชื่อตามที่เขาบอกให้เข้าเว็บสัมภาระเข้าเว็บกรมบัญชีกลางแล้วไปกดลิงก์ไอ้พวกนี้เป็นเว็บปลอมได้แอบอ้างได้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้วิธีคิดของเราเมื่อเราเจออาชญากรรมออนไลน์เราต้องมีการกระบวนการย้อนกลับให้มันมีการตรวจสอบย้อนกลับที่น่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเราต้องไปโยงกับสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้อะไรตรวจสอบไม่ได้เราอย่าไปเชื่อถือนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอปพลิเคชันเป็น Facebook Facebook ต้องเป็น Bluemark ไลน์แอปพลิเคชันต้องเป็น Official เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีหลักคิดทางที่ดีที่สุดเนี่ยขอเบอร์โทรหรือไม่ก็ไปเช็คกับคนที่เขากล่าวอ้างเป็นบริษัทนู้นบริษัทนี้ก็ไปเช็คกับบริษัทนั้นเลยว่ามีแบบนี้จริงไหมนะครับนี่คือวิธีการที่เราจะอยู่ในสังคมที่มันมีรูปแบบของอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเท่าทันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะคะเพราะว่าแม้แต่ในวงการสื่อสารมวลชนเองเราติดตามข่าวอยู่ทุกวันก็ยังไม่น่าเชื่อว่ามันมีวิธีการใหม่ซึ่งจะต้องอัปเดตอยู่ตลอดตอนนี้สื่อสังคมออนไลน์หลายๆสื่ออย่าง TikTok ก็ดีหรือ Facebook หรือว่าทาง IG Twitter เนี่ย
มีเรื่องเนี้ยเยอะมากนะคะมาเตือนภัยกันอะไรกันแต่ว่าก็ยังไม่วายใช่ไหมคะที่ประชาชนคนไทยยังต้องโดนหลอกอันนี้ก็ต้องฝากถึงทางตำรวจไซเบอร์แล้วก็คิดว่าเสียงของรายการเราถึงแม้จะเป็นเสียงเล็กๆเนี่ยก็อยากจะฝากอีกหนึ่งเสียงว่าขอฝากรัฐบาลใหม่ในการแก้ไขปัญหาเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคนไทยดูดเงินไปสร้างความเสียหายแล้วอาจจะต้องวางนโยบายถึงปลายทางไหมคะท่านว่าพวกที่สามารถที่จะดำเนินคดีแล้วก็สืบไปจนถึงว่าเอ๊ะเอาเงินที่หลอกคนไทยไปมาทำอะไรเนี่ยน่าจะสกัดกั้นแล้วก็ปิดช่องทางปิดโอกาสโดยเฉพาะนักลงทุนจากกลุ่มจีนเทาที่ไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปของเงินใช่ไหมคะตอนนี้มันไม่ใช่แค่เว็บไซต์พนันออนไลน์มันไม่ใช่แค่เว็บไซต์ที่หลอกคนไปทำงานหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันใช้วิธีการดื้อๆนี่แหละในการที่จะหลอกเอาเงินจากบัญชีของเราไปซึ่งบางคนก็ต้องเป็นทุกข์มากมายแล้วก็ติดตามตอนนี้ก็ยังคงต้องปรับกระบวนการวิธีการปรับเครื่องมือในการตามเงินใช่ไหมคะให้มันรวดเร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าคนที่เป็นเจ้าของบัญชีประชาชนทั่วไปนี่แหละก็ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างถึงที่สุดไม่ให้ถูกหลอกก็คือวิธีคิดในการที่จะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆใช่ไหมคะท่านใช่ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทหรือตำรวจไซเบอร์ที่กรุณาเข้ามาพูดคุยในรายการภูมิคุ้มกันเพื่อผู้บริโภคของเรานะคะแล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของระบบการทำงาน ITMXขออนุญาตเรียนเชิญท่านมาอีกทีได้ไหมคะครับผมเพราะว่าถือเป็นสิ่งที่คิดว่าจะมาช่วยแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าหลอมรวมให้หลายๆหน่วยงานมาใช้ระบบนี้แล้วก็จะได้ตามเวลาถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างรวดเร็วนะคะครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากเลยค่ะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันเรายังมีอีกช่วงนึงนะคะนั่นคือคิดก่อนเชื่อวันนี้นะคะเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลเทียมสารให้ความหวานแอสปาร์แตมค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงษ์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของแอสปาร์แตมซึ่งเป็นสารเคมีสารให้ความหวานที่ใช้แทนน้ำตาลในหลายๆผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกับคนที่กลัวอ้วนซึ่งข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศออกมาว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทรายคือแอสปาร์แตมเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มน่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เมื่อได้ยินแบบนี้หลายคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอสปาร์แตมก็กังวลสิคะว่าแล้วที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมะเร็งในร่างกายในอนาคตไหมแล้วต่อไปนี้เราจะใช้สารให้ความหวานอะไรมาทดแทนเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของสารแอสปาร์แตมกันค่ะอาจารย์คะสารแอสปาร์แตมจริงๆแล้วมันคืออะไรคะอาจารย์แอสปาร์แตมเนี่ยเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดเพราะเป็นกรดอะมิโนสองชนิดมาต่อกันซึ่งเราเรียกว่าไดเปปไทด์ดังนั้นเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยพอไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยหลังจากที่แอสปาร์แตมกระตุ้นให้เรารู้สึกหวานในปากแล้วเนี่ยพอไปถึงลำไส้เล็กก็จะถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายธรรมดาแต่การที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยออกมาประกาศว่าแอสปาร์แตมมีในกลุ่มที่น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนี่ยซึ่งมีการระบุไว้เลยในเอกสารขององค์การอนามัยโลกชื่อ Agents Classified by the IARC Monographs Volume 1-134สิ่งที่ตามมาคือผู้บริโภคในบ้านเราเนี่ยกินแอสปาร์แตมกันเยอะพอสมควรนะค่ะเป็นประเภทไปดื่มกาแฟเนี่ยแล้วอยากจะใช้สารให้ความหวานคือไม่อยากใส่น้ำตาลเพราะนั้นจะมีเป็นซองฉีกออกมาเนี่ยแล้วก็เทลงไปในน้ำกาแฟก็จะได้กาแฟดำที่ออกหวานแต่ความหวานของแอสปาร์แตมเนี่ยจะต่างจากน้ำตาลนะคนที่กินกาแฟเก่งเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำตาลดังนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดแอสปาร์แตมไปอยู่ในสารก่อมะเร็งชนิดที่เรียกว่าน่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนี่ย
็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีผลกับธุรกิจนะค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะรู้ว่าทำไมถึงน่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ก็เพราะว่า IARC เนี่ยมีหน้าที่ในการจำแนกสารเคมีที่มนุษย์สัมผัสออกเป็นประเภทเกี่ยวกับเรื่องของการก่อมะเร็งโดยเฉพาะเลยค่ะเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่ทำหน้าที่ดูว่ามีสารเคมีอะไรไหมหรือมีการทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีแล้วทำให้มนุษย์เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง IARC จำแนกสารเคมีที่มนุษย์สัมผัสออกเป็นกี่ประเภทคะอาจารย์ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่า3ประเภทแต่ในความเป็นจริงแล้ว4ประเภทน่าจะเป็นกรุ๊ปอย่างเช่นเขาบอกว่ากรุ๊ปที่1เนี่ยอันนี้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์แน่ๆภาษาอังกฤษใช้คำว่า carcinogenic to human มี126ชนิดชนิดเนี่ยจะมีการเติมเข้าไปเรื่อยๆหลังจากมีการทำวิจัยสมัยที่ผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยนะมี10ชนิดนะอันนั้น40ปีไปแล้ว450ปีค่ะแต่ตอนนี้ผ่านมาเนี่ยมี126ชนิดเช่นควันบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สารพิษจากเชื้อราคืออัฟราท็อกซินที่เรารู้จักดีเนี่ยนะแล้วก็มีแบคทีเรียตัวแบคทีเรียเนี่ยถือเป็นสารก่อมะเร็งด้วยคือเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลอันนี้ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารควันจากถ่านหินรังสีแม้กระทั่งฝุ่นหนังสัตว์นะฮะที่เขาเอามาทำกระเป๋าทำอะไรเนี่ยคือเวลาเขาทำงานเนี่ยเวลาเขาตัดหนังสัตว์หรือมีการต้องเอาหนังสัตว์มาทำเป็นสินค้าเนี่ยมันมีฝุ่นเขาเรียกว่าเลเตอร์ดัสคือเป็นฝุ่นเนี่ยฝุ่นพวกเนี้ยกระตุ้นให้เกิดการเป็นมะเร็งปอดได้นะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังสูบบุหรี่บริโภคแอลกอฮอล์หรือว่าต้องสัมผัสกับสิ่งที่อาจารย์ระบุมาเมื่อสักครู่ก็คือมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยมันมีการศึกษาทางระบาดวิทยาและได้ข้อมูลมาชัดว่าใช่แล้วก็ยังมีผลการศึกษาในสัตว์ทดลองด้วยว่าใช่ะนะมันยืนยันกันส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น 2A กับ 2B 2A เนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ใช้คำว่า probably ถ้ากลุ่ม 2B ใช้ possibly ถ้าเราไปดูคำแปลใน Google จะแปลว่าอาจจะทั้งคู่เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะน่าจะเป็น 2A คืออาจจะเนี่ยมันดูมีน้ำหนักมากกว่าน่าจะคือ 2B ผมคิดอย่างนี้นะผมก็เลยจะใช้คำว่าอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ก็มี95ชนิดเขาก็จะมีเช่นเขาเรียกว่า androgenic and aerobic steroid androgenic anaerobic steroid เนี่ยเป็นฮอร์โมนเพศชายสังเคราะห์ซึ่งคนที่เล่นกล้ามเนี่ยบางครั้งเขาแอบใช้ที่บอกว่าแอบใช้เพราะว่าถ้ามีการตรวจโดปเจอเนี่ยอันนี้เป็นยาโดปถือว่าผิดนะครับแต่มันสร้างกล้ามเนื้อดีจริงเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นตัวสร้างกล้ามเนื้อผู้หญิงอยากมีกล้ามก็ใช้ฮอร์โมนตัวนี้ก็จะมีกล้ามขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าไม่อยากใช้ฮอร์โมนก็ต้องออกกำลังกายยกบาร์เบลยกดัมเบลยกน้ำหนักเนี่ยเยอะๆกล้ามก็จะขึ้นเองชีวมวลคำว่าชีวมวลเนี่ยเช่นพวกเศษฟืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารที่อาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่ม 2A ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าชีวมวลจึงเป็นที่กลัวกันเหตุที่สำคัญก็คือว่าเวลาเขาใช้ชีวมวลเนี่ยมันมีควันนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ะนะฮะสารประกอบตะกั่วสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันเบนซินเราเนี่ยเราใช้สารประกอบตะกั่วเป็นตัวเร่งให้มันมีออกเทนสูงตอนหลังเราเลิกก็ดีขึ้นนะฮะเพราะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของสารที่อาจเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์มีหลักฐานจำกัดเกี่ยวกับการก่อมะเร็งในมนุษย์แต่มีหลักฐานพอเพียงในสัตว์ทดลองค่ะอันนี้ดีกว่ากลุ่มที่1แม้กลุ่มที่1นี่แต่มนุษย์ก็เป็นในสัตว์ทดลองก็เป็นค่ะอันนี้ในคนเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนแต่ในสัตว์จะชัดเขาเป็น 2B ที่แอสปาร์แตมอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า possibly carcinogenic to human น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ค่ะมี325ชนิดเช่นผักดองสารสกัดจากใบว่านหางจระเข้ออคราท็อกซินคือเป็นสารที่ดูแล้วมันไม่น่ามีอะไรแต่มันมีผลการศึกษาที่จำกัดในมนุษย์นะแต่ในสัตว์ทดลองก็มีแต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะสรุปแล้วก็คือการจัดกลุ่มสารเคมีของ IARC ในกลุ่ม 2B ที่อาจารย์บอกว่ามี325ชนิดเช่นผักดองสารสกัดจากใบว่านหางจระเข้แถมยังมีแอสปาร์แตมจัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีหลักฐานค่อนข้างจำกัดนะในการก่อมะเร็งในมนุษย์คือยังไม่ชัดเจนแต่มีแต่ก็ในสัตว์ทดลองก็ยังไม่ค่อยชัดเจนคือยังไม่พอดังนั้นเนี่ยเขาถึงมักจะบอกว่ากลุ่มเนี่ยต้องถูกเอาไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าออกผลออกมาอาจจะจัดขึ้นไปเป็น 2A หรือเปลี่ยนลงมาเป็นกลุ่มที่3หรือกลุ่มที่3ในกลุ่มที่3เนี่ยเป็นสารที่เรายังไม่สามารถจำแนกประเภทได้ not classifiable มี500ชนิด
เช่นยาคลายเครียดไดซิแปมไดซิแปมเนี่ยเป็นยาที่บ้านเราใช้เยอะนะหมอจ่ายให้คนไข้มีข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนแต่ก็ไม่ถึงกับน่ากังวลมีสีแดงตัวหนึ่งชื่อปองโซ SX ซึ่งเป็นสารที่คล้ายๆกับปองโซ 4R ปองโซ 4R เนี่ยเป็นสีแดงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการทำน้ำหวานทำขนมต่างๆครับมีการประเมินแล้วในสารทดลองในอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็ดูปลอดภัยยังมีการใช้อยู่ยาพวกเลซิปีนเลซิปีนเนี่ยเป็นอะคาลอยด์ที่ได้จากเปลือกแห้งของต้นระย่อมน้อยนะบ้านเรามีการใช้อยู่จะเป็นยาโบราณนะฮะใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทไหนคะอาจารย์เป็นยาแผนโบราณเป็นยาสมุนไพรนะใช้เป็นยากล่อมประสาทแล้วก็อ้างว่าลดความดันโลหิตได้แก้ภาวะเคลื่อนไหวผิดปกติคือพวกประเภทขยับไม่ขยับตัวไม่ค่อยได้อันนี้เป็นลักษณะของการบอกคุณภาพยาแบบพวกสมุนไพรซึ่งถามว่ามีข้อมูลการวิจัยชัดๆไหมมีบ้างมั้งนะฮะอาจจะมีบ้างเพราะว่าเป็นยาที่ฝรั่งก็รู้จักแต่ถามว่าอยู่ในแผนปัจจุบันที่มีการใช้ในโรงพยาบาลไหมไม่แน่ใจนะคิดว่ายังไม่ได้มีการใช้และกลุ่มที่3เนี่ยหลักฐานไม่เพียงพอนะในมนุษย์แล้วก็ไม่เพียงพอในสัตว์ทดลองค่ะสรุปแล้วก็คือสารเคมีในกลุ่มที่3นี่ยังมีการอนุญาตให้ใช้อยู่นะคะอาจารย์ยังใช้อยู่แต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีกลุ่มที่4อันนี้จะบอกเลยว่าไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ probably not carcinogenic to human อันนี้จะมีหลักฐานบ่งชี้เลยว่าไม่ก่อมะเร็งในมนุษย์และสัตว์ทดลองแต่เดิมเนี่ยเคยมีอยู่ 2-3 ชนิดสุดท้ายเนี่ยถูกจัดขึ้นไปอยู่ในกลุ่มอื่นเพราะว่ามีการทดลองว่ามีความเป็นพิษแล้วสรุปคือสารเคมีในกลุ่ม4ที่ไม่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์นี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์หรือว่าไม่เหลือเลยไม่เหลือแล้วคือเขาจัดขึ้นไปอยู่ในกลุ่มอื่นปัจจุบันนี้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นจริงไม่มีใครพูดถึงกลุ่ม4ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่รองรับสารที่ได้รับการทดลองแล้วว่าไม่มีปัญหาค่ะนี่คือการจัดกลุ่มสารเคมีที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกับร่างกายมนุษย์ของ IARC นะคะทีนี้มาพูดถึงสารให้ความหวานแอสปาร์แตมเนี่ยค่ะทำไมองค์การอนามัยโลกถึงประกาศว่าน่าจะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์คะอาจารย์องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาประกาศตามข้อมูลของ IARC IARC เนี่ยเป็นหน่วยงานขององค์การอนามัยโลกที่ทำงานในการที่จะประเมินว่าสารเคมีหรือการทำงานแบบไหนเนี่ยที่มีสารเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งของคน IARC เนี่ยทำงานตั้งแต่1981เขามาพบว่าแอสปาร์แตมมีปัญหาเนี่ยก็ในปี2023ซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรที่จะมีการศึกษามีการเสนอเข้ามาดูคือแอสปาร์แตมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นสารให้ความหวานทางน้ำตาลที่ใช้มากเลยเช่นน้ำอัดลมในอาหารเช้าซีเรียลนะหมักฝรั่งยาสีฟันยาสีฟันนี่มีเยอะมากมาก่อนนี้นะฮะและถ้าเราไปดูที่ฉลากเนี่ยจะเห็นว่ายาสีฟันหลายชนิดเนี่ยที่บอกว่าไม่มีน้ำตาลเพราะว่ากังวลว่ายาสีฟันถ้าแปรงไม่หมดแล้วถ้ามีน้ำตาลอยู่ก็ทำให้ฟันผุใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนมาใช้น้ำตาลเทียมแทนนะฮะปกติแล้วเนี่ยการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยถ้าเป็นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าใช้ได้ตามที่ต้องการแต่เขาจะบอกผู้บริโภคว่าให้บริโภคเท่าที่จำเป็นเช่นถ้าเขาบอกว่าถ้าคนที่ดื่มน้ำอัดลมกระป๋องส่วนใหญ่จะเป็นกระป๋องนะฮะเพื่อจะลดน้ำตาลเนี่ยไม่ควรกินเกินเท่าไหร่เช่นคนที่มีน้ำหนัก80กิโลกรัมเนี่ยควรดื่มได้กี่กระป๋องเขาจะมีตัวเลขคำนวณทำไมสารให้ความหวานแอสปาร์แตมมันจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ยังไงคะอาจารย์มีบทความที่น่าสนใจเรื่องสารให้ความหวานแทนน้ำตาลและความเสี่ยงมะเร็งผลลัพธ์จากการศึกษาตามกลุ่มประชากรของ Nutrinet Santé ในวารสาร Pros Medicine ของปี2022ในชื่อเรื่องเนี่ยมีคำว่า Nutrinet Santé เนี่ยอันนี้เป็นชื่อโครงการใหญ่มากของฝรั่งเศสเขาศึกษาหลายเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้น้ำตาลเทียมวิธีวิจัยของบทความนี้เขาทำยังไงคะอาจารย์เขาติดตามหนุ่มสาวชาวฝรั่งเศส 120,000 กว่าคนนาน 7-8 ปีมีการบันทึกการบริโภคอาหารนะว่ากินอะไรแล้วบันทึกว่าในการกินเนี่ยกินสารให้ความหวานแทนน้ำตาลความจริงเขาดูยี่ห้อด้วยนะตลอด24ชั่วโมงเลยว่ามีการกินตอนไหนบ้างดูความสัมพันธ์ระหว่างสารให้ความหวานกับอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งอันนี้เป็นการใช้แบบจำลองทางสถิติซึ่งเป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งโปรแกรมเนี่ยจะปรับตามอายุตามเพศตามการศึกษาการออกกำลังกายการสูบบุหรี่แต่จะดีมวลกายส่วนสูงน้ำหนักที่เพิ่มระหว่างการศึกษา
การเป็นเบาหวานประวัติครอบครัวการเป็นมะเร็งคือทั้งหมดแล้วเนี่ยมีรวมถึง24รายการซึ่งละเอียดยิบเลยนะฮะมีการบันทึกการบริโภคอาหารรายชั่วโมงเนี่ยอันนี้ซึ่งผมไม่เคยเจอที่ไหนนะเขาบันทึกได้ถึงรายชั่วโมงแต่ไม่ได้หมายความว่ากินทุกชั่วทุกชั่วโมงกินนะคือเขาบันทึกว่าชั่วโมงไหนกินบ้างแล้วปริมาณพลังงานที่กินเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงมีการดื่มแอลกอฮอล์ไหมกินเกลือแกงเนี่ยเยอะไหมเขาก็กังวลเรื่องหวานมันเค็มเนี่ยนะดูกรดไขมันอิ่มตัวใยอาหารน้ำตาลผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีผลิตภัณฑ์จากนมเพราะนั้นสรุปแล้วเนี่ยโครงการนี้ที่ผมไปดูงานตัวการวิจัยเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครทำอย่างนี้เลยวันนี้ใช้ลงทุนเยอะมากค่ะผลสรุปของการศึกษานี้มีว่ายังไงคะอาจารย์ผลบอกว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลโดยเฉพาะแอสปาร์ตามเนี่ยนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคืออะซีซัลเฟมเคอะซีซัลเฟมเคเนี่ยถ้าใครสังเกตดีๆจะพบว่าเยอะมากในเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลตอนนี้เนี่ยจะมีอะซีซัลเฟมเคกับซูคาโรสเยอะมากนะฮะงานวิจัยบอกว่าแอสปาร์แตมกับอะซีซัลเฟมเคเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการบริโภคแอสปาร์แตมเนี่ยมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงมะเร็งทรวงอกและโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ European Food Safety Authority คือหน่วยงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านอาหารของ EU หรือสหภาพยุโรปเนี่ยเขากำลังมองว่าจะประเมินความเสี่ยงสารให้ความหวานแทนน้ำตาลใหม่ค่ะทำซ้ำอยู่คือของเก่าเนี่ยทำแล้วมันดูปลอดภัยแต่ผมมีงานวิจัยออกมาอย่างน้อยเรื่องที่เราพูดถึงเนี่ยนะมันทำให้มองว่าเออหรือว่าของเก่าที่ทำเนี่ยไม่ละเอียดพอสงสัยจะต้องทำใหม่ซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มากในอเมริกาเนี่ยก็มีการเริ่มมองอยู่เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นโครงการที่จะต้องใช้เงินเยอะค่ะส่วนในยุโรปเนี่ยทำแน่ทำอยู่แล้วคนที่กินแอสปาร์ตามเนี่ยก็คงต้องพิจารณานะว่าเลี่ยงได้ไหมเราจะเห็นว่าบ้านเราตอนเนี้ยเรามีโครงการหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาพอสมควรคือการใช้ภาษีความหวานโดยเฉพาะเครื่องดื่มเนี่ยจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เครื่องดื่มเกือบทุกชนิดหรือว่าทุกชนิดก็ได้นะเขาเติมสารให้ความหวานแทนน้ำตาลหมดเลยเพื่อลดปริมาณน้ำตาลที่เดิมมีเยอะให้ต่ำลงมาเข้าใจว่าไม่เกิน 7% ค่ะสรุปแล้วการที่องค์การอนามัยโลกออกมาประกาศว่าสารให้ความหวานแอสปาร์ตามมีความเสี่ยงทำให้ผู้บริโภคที่กินสารนี้น่าจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์งานวิจัยก็รองรับมาแล้วนะคะอาจารย์ว่ามันให้ผลแบบนั้นจริงๆโดยเฉพาะความเสี่ยงกับมะเร็งทรวงอกและโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงอีกต่อไปและการจัดกลุ่มสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์อีกต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ย IARC ไม่ใช่หน่วยงานที่ระบบการจัดความปลอดภัยของสารเคมีเนี่ยเอามาใช้คือในการจัดว่าสารเคมีที่เรากินเข้าไปเนี่ยชนิดไหนมีความเสี่ยงสูงหรือต่ำเนี่ยเราใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่นขององค์การอนามัยโลกคือโคเด็กซึ่งโคเด็กเนี่ยเขาก็จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอีกหน่วยงานที่เรียกว่าเจคฟ้าซึ่งสองหน่วยงานเนี่ยคือหน่วยงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทุกประเทศเนี่ยเชื่อฟังคือเอามาใช้เป็นประโยชน์เนี่ยในการจัดลำดับความปลอดภัยสารอาหารเนี่ยหรือสารที่เป็นสารเคมีเนี่ยที่ใช้ในอาหารเนี่ยก็จะเป็นโคเด็กกับเจคฟ้าไม่ใช่ IARC แต่ข้อมูลจาก IARC เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่กระตุ้นให้โคเด็กกับเจคฟ้าเนี่ยหันมาพิจารณาใหม่ว่าสารเคมีที่อนุญาตเนี่ยยังจะยอมอนุญาตในลักษณะเดิมไหมซึ่งปัจจุบันนี้ในกรณีของแอสปาร์ตามเนี่ยทาง อย.ของบ้านเราเนี่ยก็ยังบอกว่าไม่มีปัญหายังบริโภคได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าโคเด็กกับแจ็คป้ายังไม่ได้พูดเรื่องนี้ค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนั่นคือช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพัยนักพิษวิทยาและนักวิจัยนะคะติดตามรับฟังกันได้ในรายการภูมิคุ้มกันปิดท้ายกันที่ข่าวทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนาชุดทดสอบการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชพาราควอดโดยมีวิธีการใช้งานที่ง่ายคล้ายๆกับชุดตรวจ ATK ที่เราใช้ตรวจโควิด-19 นั่นแหละนะคะนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชพาราควอดเนี่ยเป็นสารเคมีที่ใช้ฆ่าหญ้าซึ่งเกษตรกรเนี่ยนิยมใช้เนื่องจากว่ามีราคาถูกแล้วก็ได้ผลดีออกฤทธิ์เร็วโดยจะทำให้วัชพืชหรือหญ้าเนี่ยแห้งและตายภายใน 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเกษตรกรใช้สารนี้โดยไม่มีการป้องกันหรือมันไปตกค้างในพืชผักผลไม้ก็อาจจะเกิดภาวะความเป็นพิษได้อันตรายต่อผู้บริโภคนะคะโดยจากข้อมูลการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาเนี่ยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสารเคมีฆ่าหญ้าพาราควอดเนี่ยเป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงค่ะหากได้รับโดยตรงจากการบริโภคจะทำให้เกิดอาการแสบร้อนเกิดแผลในหลอดลมและระบบทางเดินอาหารนะคะสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านการสัมผัสการสูดดมอันนี้จะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงทำให้เกิดผังผืดในปอดและถ้าเกิดว่าพาราควอดไปปนเปื้อนในอาหารยังก่อให้เกิดโรคต่างๆอย่างเช่นโรคพาร์กินสันก็คือโรคไม่สามารถบังคับตัวเองได้สั่นไปทั้งตัวนั่นแหละนะคะหรือโรคสมองเสื่อมที่สำคัญเป็นสารก่อมะเร็งค่ะนอกจากนี้ยังตกค้างในสิ่งแวดล้อมเช่นดินหรือว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงต่างๆและก็อาจจะคาดไม่ถึงว่ามันตกค้างในผลิตภัณฑ์การเกษตรจากการรายงานการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี2562นะคะประเทศไทยนำเข้าสารเคมีพาราควอดเพื่อใช้ในทางการเกษตร 9,900 ตันค่ะและก็แม้ว่าจะมีการแบนหรือประกาศห้ามใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชพาราควอดไปแล้วตั้งแต่ปี2563แต่ว่าก็อาจจะมีการตกค้างของสารนี้อยู่ในผักผลไม้ในปริมาณที่สูงทำให้ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนคุณหมอสุภกิจบอกว่าสารเคมียาฆ่าหญ้าพาราควอดเนี่ยจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนได้และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่419พุทธศักราช2563เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้างระบุว่าอาหารที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยต้องตรวจไม่พบยาฆ่าหญ้าพาราควอดนะคะซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนค่ะโดยชุดทดสอบพาราควอดตกค้างในผักผลไม้สดซึ่งเป็นการตรวจสอบอย่างง่ายๆมีความแม่นยำสามารถใช้ตรวจสอบเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วนะคะการพัฒนาชุดทดสอบนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะเป็นชุดทดสอบในการตรวจเบื้องต้นนะคะใช้งานคล้ายกับชุดตรวจ ATK ที่เราใช้ตรวจโควิด-19 นั่นแหละค่ะอธิบายง่ายๆก็คือว่าชุดทดสอบการตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชพาราควอดนี้เนี่ยจะใช้เทคนิคมีชื่อภาษาทางวิทยาศาสตร์ว่าเทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟีหรือ IC นะคะอาศัยหลักการจับกันระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนแบบแข่งขันเป็นวิธีที่สะดวกมีประสิทธิภาพทราบผลเร็วภายใน 15-30 นาทีนะคะโดยไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษแต่อย่างใดตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบในภาคสนามนะคะว่าชุดทดสอบหาสารตกค้างสารกำจัดศัตรูพืชพาราควอดเนี่ยจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนและอยู่ในขั้นตอนของการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วค่ะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เตรียมเปิดให้ผู้สนใจทั้งภาครัฐภาคเอกชนไปรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้เพื่อนำไปผลิตแล้วก็ขายให้กับประชาชนทีนี้เราก็จะได้นำชุดทดสอบนี้ไปทดสอบกับผักผลไม้ที่เราจะกินเข้าไปว่าพืชผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมีสารกำจัดศัตรูพืชหรือยาฆ่าหญ้าพาราควอดตกค้างหรือไม่เพื่อความปลอดภัยก่อนการกินผักผลไม้นั่นเองนะคะถ้ามีความคืบหน้าการจัดจำหน่ายชุดทดสอบรายการภูมิคุ้มกันไม่พลาดที่จะนำเสนอแน่นอนค่ะแต่ร้องขออย่างหนึ่งว่าอย่าแพงก็แล้วกันนะคะไม่อย่างนั้นประชาชนอาจจะไม่มีเงินซื้อค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของผู้บริโภคเนี่ยก็สูงอยู่แล้วถ้ามันแพงเกินไปอย่างเช่นชุดตรวจ ATK โควิด-19 เนี่ยตอนแรกๆที่นำมาขายเนี่ยโอ้โหหลักร้อยบาทก็มีแต่ต่อไปต่อมาเมื่อมีผู้ผลิตและมีความมั่นยำในการตรวจมากขึ้นราคาจึงค่อยๆลดลงอยู่หลัก10บาทก็หวังว่าชุดตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักผลไม้พาราควอดเนี่ยจะราคาไม่แพงนะคะคุณผู้ฟัง
นี่คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับฟังไม่ว่าจะฟังจากที่ไหนก็ตามฟังจากช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือฟังผ่านสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณถ้ามีปัญหาข้อสงสัยมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้าการใช้บริการต่างๆส่งข้อมูลการร้องเรียนของคุณผ่านรายการภูมิคุ้มกันไทย PBS Podcast ได้เข้าไปที่ Facebook ไทย PBS Podcast หรือว่า Twitter YouTube ส่งข้อมูลมานะคะถ้าเป็นความลับหน่อยก็คือส่งข้อความทางกล่องข้อความของ Facebook แล้วดิฉันจะนำเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นเนี่ยไปปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหวังว่ารายการภูมิคุ้มกันเพื่อผู้บริโภคจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube ThaiPBS Podcast ฟังทางแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcastแค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น